พ,พู้อภินิมพ์ชาการทาหารสูงสุดครับเน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพนั้นปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและที่สำคัญคือต่อประชาชนนะครับรวมทั้งเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ไทยนั้นจะเป็นประธานอาเซียนในปี2562หรือปีหน้าครับพนเอกพรพิพัฒน์เบญสีพุัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บภญชิชการเหล่าทัพครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2562ครับ โดยท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการปรดกล้าโปรโดกระหม่อมให้นำรงตำแหน่งสำคัญและนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมกับมอบนโยบายแก่เหล่าทัพและสานักง,ง,งานตระบตแห่งชาติเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนประกอบด้วยการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การรักษาความมั่นคงของรัฐการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติการ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบรรเทาภัยพ,พิบัติครับและการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งทําให้ประเทศนั้นมีความก้าวเข้าสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐครับเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย a n น4.0และการบริหารจัดการกองทัพด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลครับให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของทั้ง เทคโนโลยีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้สำหรับในปี2562นั้นไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียนก็ได้มอบหมายให้เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมการสนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียนและเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน